คือเราจะไม่เวลคัมคนแบบนี้ขอโทษนะแต่เราเวลคัมไม่ได้จริงๆเหมือนเขาไปกู้เงินนอกระบบมาขอยืมเงินซึ่งเราไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาแล้วก็ส่งรูปกีบข้อมือมาคุณทำกับแฟนคลับคุณขนาดนี้ไม่เห็นเป็นความเป็นเพื่อนมนุษย์กันเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะเงินค่ารถเราก็ไม่มียืมข้างบ้านมาเงินค่ารถกลับเราก็ไม่มีแต่คุณแจ้งตำรวจทุกคนคงไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคือตอนนี้มีคนบุกรุกเข้ามาอันนี้เลี่ยนมากเดี๋ยวจะตัดรีบตัดคลิปลงให้เรื่องจริงค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะมีปัญหาอะไรไม่รู้เขามาคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่จัดหรอกสวัสดีค่ะไม่ได้นัดกันมาก่อนด้วยใช่ไหมก็แจ้งไว้ในไลน์แต่ว่ายังไม่มีใครตอบใช่ก็ถือว่าไม่ได้นะเพราะว่าพวกผมมีถ่ายงานกับทุกคนเลยใช่อุ๊ยตกใจมากค่ะไม่ใครไม่รู้คุณว่าใครคุณรู้ใครคนที่ส่งรูปกีบข้อมือให้กูฮะตอนไหนเมื่อวานเขาทักไลน์ส่วนตัวมายืมเงินนี่ดูไม่อันเนี้ยตกใจมากเลยอ่ะดูเขาส่งรูปแบบเนี้ยมาตัดสินใจไปกู้เงินนอกระบบกู้ 130,000 บาทดอกเบี้ย 20,000 บาทตอนนี้เป็นหนี้อยู่ 150,000 บาทเขาบอกว่าเอ้าน้องโบโบใครวะโบก็ตกใจนึกว่าแบบดูคลิปเราแบบเอาพูดตรงๆเขาคือคนดูคลิปเฉยใช่ไหมคือโบตกใจมากว่าอยู่หน้าบ้านแล้วเขาดูน่ากลัวมากเลยอ่ะเขาพูดกับพี่นินว่านัดคุณบิวอ่ะคุณบาสไว้ใช่พี่นินก็เลยคิดว่างานพี่นินบอกว่าแต่พี่นินเนี่ยจำได้ว่าเมื่อวานเจ๊บอกว่ามีคนส่งรูปกีบข้อมือมาโอ้ my god แล้ววันงานเขาก็รู้นะถ้าเขาติดตามเราอ่ะเขาไม่ควรทำแบบนี้นะใช่ก็คือเราจะไม่เวลคัมคนแบบนี้ขอโทษทีนะแต่เราเวลคัมไม่ได้จริงๆต้องบอกก่อนว่าเจ๊อ่ะไม่ได้ตอบอะไรเขาเลยนะสวัสดีค่ะเคยทักมาหาแล้วค่ะวันนี้เราติดตามข่าวอันนี้ไม่ได้ใช่เขามีที่อยู่ได้ไงพี่นินตกใจมากอ่ะตอนที่พี่นินบอกบุญนึกว่าไม่ซีเรียสบุญไม่รู้ว่าซีเรียสขนาดเนี้ยคือเขาทักมาแบบยืมเงินแบบส่งรูปกีบข้อมือมาว้าก็ให้เรียกยามมาเคลียร์นี่วันนี้เขารู้ว่าเป็นวันสำคัญใช่บอกนี่วันสำคัญของชีวิตผมนะแล้วเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่ารู้ค่ะรู้ค่ะเขาบอกขอคุยอะไรอ่ะเขาขอคุยเหรอผมบอกว่าให้ไปที่สวนก่อนอย่ามาอยู่แถวนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเอายาไม่เอาออกไปเลยนี่มันบุกรุกเขาก็ยืมตังค์ใครไม่รู้เพื่อที่จะมาจ่ายค่าแท็กซี่บอกพี่ตังค์ให้ดูสี่ร้อยน่ากลัวตกใจอ่ะไม่เป็นไรนะแจ้ขวัญเอ้ยขวัญมาความแบบเหมือนเขาไปกู้เงินนอกระบบมาขอยืมเงินซึ่งเราไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาแล้วก็ส่งรูปกีบข้อมือมาก็มาทำร้ายคุณแต่คุณทำกับแฟนคลับคุณขนาดนี้คุณไม่เห็นเป็นความเป็นเพื่อนมนุษย์กันเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะอันนี้อ๋ออันนี้จากไหนคะที่รออยู่หน้าหมู่บ้านนั่นแหละค่ะคุณเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะคือมันอันนี้ขอความคิดเห็นเรื่องอะไรนะคะก็เดี๋ยวจะเอาทุกอย่างไปให้ดูเนี่ยค่ะเอาสับขนทุกอย่างมาให้ดูหมดเลยเงินค่ารถเราก็ไม่มียืมข้างบ้านมาเงินค่ารถกลับเราก็ไม่มีแต่คุณแจ้งตำรวจแต่เขาไม่เข้าใจว่าจะแจ้งตำรวจทำไมเห็นเราเป็นเพื่อนมนุษย์หรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้เราคุยด้วยไม่ได้หรอแต่เขามาบุกรุกที่นี่ไงแล้ววันงานด้วยไงเราก็ไม่รู้ไม่พูดยากอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้สิเนี่ย